ลังจากหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาได้เปิดตัวกางเกงแมวซอฟต์พาวเวอร์เมืองโคราชไปเมื่อช่วงปลายปี2566ที่ผ่านมาจนเกิดกระแสความนิยมกางเกงแมวโคราชโด่งดังไปทั่วประเทศเกินคาดหมายและเกิดปรากฏการณ์ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าคิวต่อแถวซื้อกันยาวเหยียดจนต้องจำกัดปริมาณซื้อต่อคนเพราะผลิตขายให้ไม่ทันกับความต้องการล่าสุดทางคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติได้ร่วมมือกับรัฐบาลและเอกชนผลักดันกางเกงแมวโคราชสู่ระดับนานาชาติผ่านไอเทมในเกมออนไลน์อย่างฟรีไฟร์นับเป็นการต่อยอดการประยุกต์ใช้ดิจิตอลคอนเทนต์จากอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ตที่กำลังเติบโตเพื่อร่วมส่งเสริมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่สะท้อนวัฒนธรรมเรื่องราวและเสน่ห์ของประเทศไทยนายจิรพิสิทธิ์ลุจเจริญประธาน YEC หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าเราได้นำผลิตภัณฑ์กางเกงแมวโคราชไปเข้าร่วมแฟชั่นไอเทมชิ้นใหม่ในเกม Free Fire ซึ่งเป็นเกมชื่อดังระดับโลกโดยในแต่ละไตรมาสสามารถเข้าถึงผู้เล่นได้มากกว่า568ล้านคนจากกว่า160ประเทศทั่วโลกนับเป็นการสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับผู้เล่นเกมด้วยการนำเสนอคอนเทนต์ที่พาผู้เล่นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความแปลกใหม่เป็นการเผยแพร่เสน่ห์ของประเทศไทยในมุมใหม่ๆออกไปสู่สายตาต่างชาติและคาดว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เล่นทั่วโลกโดยได้มีการเปิดตัวไอเทมกางเกงแมวโคราชพร้อมกันทั่วโลกในวันที่10มกราคม2567ที่ผ่านมาล่าสุดกางเกงแมวโคราชในสกินเกมฟรีไฟร์ได้ฟรีมีเดียมูลค่าถึง363ล้านบาท